โอเคครับวันนี้จะมาคุยเรื่องวิธีการโปรเทคตัวแรนซัมแวร์นะครับด้วยของฟรีที่มีอยู่ในเครื่องก็ต้องบอกว่าไม่มีแอนตี้ไวรัสอะไรที่ทำงานได้100%นะครับแต่ว่าฟีเจอร์นี้มันจะช่วยป้องกันเราจากแรนซัมแวร์แน่นอนนะครับทีนี้ก่อนจะไปว่าอีเซตอัพยังไงต้องมารู้จักทูลนี่ก่อนทูลเนี่ยที่เราจะใช้คือ Windows Defender แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น Windows Security นะครับเป็นของฟรีที่มาด้วยกันทีเนี้ยก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้แรนซัมแวร์เนี่ยมันทำงานยังไงกระบวนการของมันนะครับกระบวนการของแรนซัมแวร์ก็คือว่ามันจะเอาสมมติว่าเนี้ยเป็นไฟล์ของเราเป็นไฟล์ของเราที่อยู่ในเครื่องนี่คือไฟล์ที่อยู่ในเครื่องนะครับโอ้ฟอนต์เล็กจังใหญ่ไหมโอเคอันนี้คือไฟล์หนึ่งถูกเก็บไว้ในเครื่องของเรามันก็อยู่ตรงนั้นแหละปกติแล้วก็เขียนอ่านกันปกติใช่ไหมครับไฟล์ก็จะมีแอคทิวิตี้ถูกทำอะไรได้บ้างเขียนก็อ่านออกมาใช่ไหมครับทีเนี้ยเจ้าแรนซัมแวร์เนี่ยวิธีการของมันก็คือว่ามันจะทำการอ่านไฟล์เนี้ยทำการอ่านไฟล์นี้นะครับไฟล์อ่ะผมเปลี่ยนชื่อผมบอกว่าอันนี้คือไฟล์ A นะครับเป็นไฟล์ A ทำการอ่านไฟล์นี้ออกมาโอ้มันฉลาดเนาะมันไม่ตีลังกานี้ต่อให้เราถามว่าอันนี้อ่านนะเสร็จแล้วมันจะทำการโปรเซสจริงๆมันจะมีบล็อกที่เรียกว่าเป็นโปรเซสนะมันคืออันไหนวะผมเอาเป็นอันนี้ดันใช้บล็อกเดียวกันเอามาทำการเข้ารหัส encrypt มันจะเข้ารหัสไฟล์เข้ารหัสไฟล์ของเรานะไวใหญ่เกินจะทำการเข้ารหัสไฟล์ของเราเสร็จแล้วมันจะทำการหลังจากมันอ่านแล้วอ่านเนื้อความในไฟล์ของเราแล้วเข้ารหัสแล้วมันจะทำการเขียนกลับเข้าไปเขียนแล้วเนี่ยความซวยก็คือว่าหลังจากเขียนแล้วเนี่ยมันกลายเป็นไอ้นี่ครับมันกลายเป็นไฟล์อีกไฟล์หนึ่งไปเลยกลายเป็นไฟล์ B กลายเป็นไฟล์ B ไปแล้วก็คือหลังจากมันเอนคริปต์แล้วเนี่ยไฟล์งานของเราเนี่ยจะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันถูกเปลี่ยนเนื้อหาเอนคริปต์นี่คืออะไรเดี๋ยวไว้ค่อยมาว่ากันเอาเป็นว่ามันจัดการละเลงเนื้อหาเราข้างในสะเลเทตุ้มเป๊ะเลยแล้วกลายเป็นไฟล์ B แล้วมันก็เขียนกลับลงไปเสร็จแล้วสิ่งที่มันทําคือโฉดมากเลยนะครับสิ่งที่มันทําถัดไปก็คือว่ามันกระทําการลบไฟล์นี้ทิ้งปึ้งไม่มีไฟล์ A ต่อไปละไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นใครที่โดนแรนซัมแวร์ก็คือว่าไฟล์ข้อมูลเนี่ยมันจะหายไปแล้วก็ใช้งานไม่ได้ทีเนี้ยตัว Windows Security จริงๆแอนตี้ไวรัสมีหลายเจ้าที่สามารถทำฟีเจอร์นี้ได้นะครับมันจะเข้ามาทำการป้องกันไม่ให้เราไม่ให้โพสเซตแปลกๆอะทำการนี่แหละโพสเซตแปลกๆจะไม่สามารถทำการเขียนไฟล์ได้ก็จะเขียนตรงกระบวนการไลท์เนี่ยจะโดนดีนายเลยอ่ะผมเปลี่ยนเป็นสีแดงๆจะเขียนไม่ได้ละคือเอาไฟล์มันอาจจะ
เครื่องเราอาจจะติดแรนซัมแวร์แล้วนะมันก็เริ่มกระบวนการ read encrypt แต่จังหวะมันจะเขียนเนี่ยเขียนไม่ได้และลบไฟล์ตรงนี้ก็ไม่ได้เลยนะไฟล์ A ของเราตรงเนี้ยก็ไม่ได้นะไฟล์ A ของเราตรงนี้ก็ไม่สามารถทำได้เข้ามันจะเข้ามาขวางกระบวนการในการทำสิ่งเหล่านี้โอเคทีนี้กลับมาใน Windows Security นะครับมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งอยู่ในเดี๋ยวเปิดไม่ยังไงนี่เลยตึ้งมีรูปโล่นะครับเขียวหมดมุมตอนนี้มันจะมีฟีเจอร์หนึ่งอยู่ในVirus and Threat Protection นะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลย Ransomware Protection ตามชื่อเลยครับกระบวนการก็คือมันจะขวางอันนี้โดย default ปิดนะครับเดิมมันจะปิดอย่างนี้ทำไม่ได้มาดู Block History ก็ได้ครับเนี่ยมีหลายรอบที่มันพยายามช่วยอย่าง OBS คือกระบวนการของมันก็คือว่าเดี๋ยวกลับมาที่กระบวนการก่อน protect พอเรา on ปุ๊บมาดูนี่เลยครับ protected folder เราต้องเอาโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์เก็บข้อมูลเราทั้งหมดอะข้อมูลนะย้ำว่าเป็นโฟลเดอร์ข้อมูลนะคืออย่างอื่นอะช่างมันซิสเต็มมันจะพังไม่เป็นไรลงใหม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าที่เก็บไฟล์งานของเราอะต้องให้มันโปรเทคไว้ก่อนห้ามไม่ให้แบบเซอร์วิสแปลกเขียนเข้าไปทีเนี้ยตัว Windows Security เนี่ยมันจะมีลิสต์ของ process ก็คือใน Task Manager เราจะมีลิสต์ของ process อยู่ที่มันรู้จักเนี่ยมันจะอนุญาตได้ครับถามว่าเช็คได้ไหมก็เช็คได้แหละก็ดูจากเนี่ย Allow App to Control Access ตรงเนี้ยเราแอดเพิ่มได้นะสมมุติเรารู้ว่าแอปอันไหนเราจะอนุญาตมันแล้วก็อลาวให้มันอ่ะทีนี้พอเดี๋ยวผมจะจำลองสถานการณ์นะครับโดยว่าเราจะทำการดาวน์โหลดคลิปสักคลิปหนึ่งเนาะเนี่ยโอ้คลิปเยอะแยะเลยไม่มีคนดูเลยครับแต่ไม่เป็นไรก็ยังจะทำกันต่อไปเปิดคลิปนี้ขึ้นมาอีดิทเสร็จแล้วผมเอาลิงก์นี้มานะสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะใช้โปรแกรมหนึ่งดาวน์โหลดคลิปนี้ใส่เข้าไปในเขาเรียกอะไรนะโฟลเดอร์งานของผมอันนี้โฟลเดอร์นี้เป็น protected นะ d electro media videos เนี่ยถ้าเรากลับไปดูที่ protected folder เนี่ยมันถูก protect ไปละนี่โฟลเดอร์นี้ถูก protect ไปละเราแอดเพิ่มได้นะอยากจะ protect folder ไหนก็แอดลงไปทีนี้ก็คือว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็น default ครับคืออะไรที่อยู่ในโปรไฟล์เราอ่ะมันจะแอดเลยถ้า enable ปุ๊บ remove ไม่ได้ด้วยมันจะจัดการละก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะว่าแน่นอนว่าในโปรไฟล์ของเราก็ควรจะเป็นที่ที่เก็บข้อมูลของเราอยู่แล้วแหละวิธีการคือผมจะทำการดาวน์โหลดโอเคดาวน์โหลดสั่งดาวน์โหลดแล้วปัญหาคือว่าคลิปเนี้ยจะถูกดาวน์โหลดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเฟลครับเนี่ยเซฟไม่ได้ unable to download ทำไม่ได้นี่มันก็จะเตือนขึ้นมาว่าเฮ้ยเมื่อกี้ unauthorized change block โดนบล็อกนะไอ้โปรแกรมเนี้ยมันพยายามจะทำนะจิ้มไปดูเลยครับเพราะก็มาดูว่าเอ้ยเมื่อกี้มันกี่โมงเนี่ย7วันที่30เดือน7 4โมงครึ่งใช่ไหมจิ้มปุ๊บก็เข้าไปดูเลยก็จะบอกว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยนะมันพยายามเขียนไฟล์เข้ามาที่ตรงนี้เราเอาไงกับมันคืออันเนี้ยถ้ามันเป็นแอคชั่นที่เราแบบเป็นคนทำอ่ะเรารู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่อ่ะก็ง่ายๆครับก็แอคชั่นแล้วก็ allow on device ไปมันก็จะ allow ทีเนี้ยตัวโปรแกรมเมื่อกี้เนี่ย
พอเราเข้ามาดูใน allow app to control access เนี่ยจะเห็นว่าอันนี้ถูก allow ละแอปเนี่ยถูก allow ละคือเนื่องจาก database ของ Windows Security ยังไม่รู้จักโปรแกรมนี้มันเลยบล็อกไว้ก่อนก็เหมือนกันสมมุติว่าถ้ามันเป็นไวรัสก็ไม่มีก็จะไม่มีซิกเนเจอร์ของโปรแกรมที่มันรู้จักมันก็จะบล็อกไว้ก่อนคือจริงๆโปรแกรมนี้มันก็ดังนะอ่ะนี่ผมลองดาวน์โหลดรอบเนี้ยมันจะดาวน์โหลดได้ละเพราะว่ามันสามารถเขียนไฟล์ลงไปที่ปลายทางได้อ่ะเริ่มดาวน์โหลดละถามว่าอ่ะนี่ไงมันเกี่ยวยังไงกับอันนี้ไม่ต้องดูนะสรุปเดี๋ยวปล่อยให้มันฟินิชก็ได้จะได้มาดูว่ามีไฟล์เพิ่มมาไหมก็คือว่าไอ้ Windows Security ตรงฟีเจอร์ Ransomware Protection เนี่ยมันเข้ามาขวางตรงเนี้ยไลท์มันเขียนไฟล์ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่เครื่องเราถ้ามันติด Ransomware มันก็คงพยายามจะ Encrypt มันก็คงจะ Read ไอ้ไฟล์ไปเรื่อยเปื่อยของมันนะแต่จังหวะจะเขียนเนี่ยมันจะเขียนไม่ได้ครับลูปการทำงานของมันอ่ะมันจะไม่ครบมันก็เข้ารหัสไม่ได้เพราะมันเข้ารหัสไม่ได้ไฟล์งานเราก็ยังคงอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกก็ยังคงอยู่ที่เดิมของมันทีนี้ถามว่าถ้าเป็นแอคชั่นที่เราทำแล้วโปรแกรมที่เราใช้อยู่เรารู้จักก็แอดไปแบบเมื่อกี้ครับแต่ถ้าเป็นผมปกติก็คือจะเขียนไฟล์ใส่ลงไปเวลาทำงานนะครับผมจะเขียนไฟล์ใส่เข้าไปตรงตำแหน่งที่ไม่ได้อยู่ใน protected folder ก่อนคือทุกแอปอ่ะมันจะไปเซฟตรงไหนก็ช่างเถอะก็ไม่มาเซฟในนี้ก่อนพองานจบเราค่อยย้ายกลับเข้ามาแต่จริงๆแล้วถ้าไม่อยากวุ่นวายนะก็คือ allow แอปไปเลยครับพอมันขึ้นแอคชั่นมาปุ๊บเราก็โอเค allow ไปเลยแล้วเราสามารถทำอย่างนี้ได้ allow จาก recently blocked app ก็คือแอปไหนที่มันเคยถูกบล็อกเนี่ย OBS FFmpeg CMD ก็โดนนะคือถ้าถามผมอะ ICMD เนี่ยไม่ควร allow เพราะว่าไวรัสบางทีมันคอตัวเนี้ยขึ้นมาถ้าเรา allow ไว้ก็จะแบบโดนมันเขียนคือ CMD ก็จะกลายเป็นว่า CMD มีความสามารถในการเขียนไฟล์ใส่เข้าไปตรงนั้นได้ด้วยเนี่ยก็ไม่ค่อย make sense เท่าไหร่ที่จะ enable มันขึ้นมาก็เลยถ้าผมเอา CMD แล้วต้องเขียนไฟล์อ่ะผมก็จะเขียนไฟล์ไปตรงที่มันไม่ใช่ไม่ได้อยู่ใน protected folder ตรงนี้นะก็ผมว่านี้ก็จะยากสำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนคนที่เคยใช้หรือเคยโดนแรนซัมแวร์มาแล้วบ้างเนี่ยน่าจะฟังแล้วก็อ๋อมันคืออย่างนี้นี่เองอ๋อมันคืออย่างนั้นนี่เองอะไรเงี้ยเพราะว่าเรียกอะไรนะจริงๆกระบวนการของแรนซัมแวร์เนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนตัวกลไกของมันนะคือตอนอินเฟคตอนโดนเพย์โหลดอ่ะอีกเรื่องนึงแต่ตอนที่มันจะacting active เนี่ยมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ตอนนี้นะแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วถึงเรา enable ransomware protection แล้วเราจะรอดไหมก็ไม่สามารถบอกได้ 100% นะคือถ้าสมมติว่าเนี่ยเรา allow แอปเยอะๆเยอะๆนะครับแอปที่ allow ตรงเนี้ยเยอะๆมากๆก็จะเพิ่มโอกาสในการที่มันสามารถหลุดเขาเรียกว่าหลุดเข้ามาจัดหนักเราได้คือมันก็จะกลายเป็นว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นช่องโหว่พอเรา allow มากๆเข้าปุ๊บมันก็หลุดมาจากสิ่งที่เรา allow เนี่ยแหละครับพอไม่ allow ก็จะวุ่นวายก็เลยกลายเป็นว่าฟีเจอร์เนี้ย Microsoft เลยตัดสินใจว่าไม่เปิดเหมือนกับแอนตี้ไวรัสหลายๆยี่ห้อนะครับก็มีฟีเจอร์คล้ายๆเงี้ยก็จะเลือกที่จะไม่เปิดเพราะว่ามันจะเรียกไงนะให้ experience ในการใช้งานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ smooth ว่ากันเถอะคือคนที่เข้าใจว่ากำลังทำอะไรอ่ะก็มาเปิดส่วนถ้าไม่เข้าใจว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่ต้องเปิดแค่นั้นเองทีนี้โอเคไอ้นี้ใกล้จบละมันน่าจะจวนเจียนจะเสร็จละ
พอเสร็จปุ๊บโอเคเฮ้ยโอ้มันดาวน์โหลดวิดีโอกับอะไรเนี่ยกับเสียงเป็นคนละไฟล์เหรอทีนี้เราไปดูที่วิดีโออันเนี้ยก็จะเห็นว่ามันมีไฟล์ใหม่เขียนลงมาแล้วนะก็เป็นนั้นว่าโอเคมันเขียนได้แหละมันเรคคอร์ดได้แล้วโฟลเดอร์นี้จากตอนแรกที่ตัวนี้มันพยายามจะดาวน์โหลดมันจะดาวน์โหลดไม่ได้มันจะโดนเรื่องอะไรนะโดนตัว ransomware protection น่ะกันเอาไว้ก่อนก็ลองไปเปิดดูก็ได้นะครับถ้าแบบว่าเฮ้ยโหมันเริ่มมั่วมากแล้วก็แค่มาติ๊กออฟทีเดียวจบเลยครับก็ปิดกลับไปเหมือนเดิมง่ายๆนะครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับมีเวลาจะพยายามหาคำตอบมาให้นะครับ